ทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนสมัคร g r e e n าร์ดลอตเตอรี่หรือวีซ่าผู้อพยพแบบสุ่มเลือกโดยในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการสุ่มเลือกรายชื่อของคนที่ลงทะเบียน g กรนการ์ดลอตเตอรี่เนี่ยทั่วโลกกันเลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในนั้นด้วยค่ะอ่ะก็คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะว่า g ก e นการ์ดลอตเตอรี่คืออะไรคิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นแรกนะคะให้เรากดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างของวิดีโอได้แปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วสมัครผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะเพื่อนๆและก็การสมัครไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นอ่ะหลังจากที่เราเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นสีเขียวนะคะให้เรากดลงไปตรงช่องสีเขียวๆนั้นเลยค่ะหลังจากที่กดเข้ามาปุ๊บ ก็จะมาถึงหน้านี้ให้เรากรอกตัวหนังสือให้ตรงกับตามที่ด้านบนได้ระบุไว้ค่ะหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดซับมิ t รอสักครู่แล้วก็จะเข้ามาถึงช่องที่เราจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราช่องแรกตรงนี้ให้เรากรอกเป็นนามสกุลของเราภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะเพื่อนๆส่วนช่องที่2ให้เรากรอกเป็นชื่อจริงของเราช่องที่3เป็นชื่อกลาง เราไม่มีชื่อกลางเราก็ไม่ต้องกรอกแต่ให้เราติ๊กถูกตรงด้านล่างช่องที่3มนะคะมาในส่วนของหัวข้อที่2ค่ะก็ให้เราเลือกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลือกเพศของเรานั่นเองมาถึงข้อที่3ให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเราซึ่งจะต้องใส่เดือนเกิดก่อนแล้วก็ให้ใส่วันเกิด แล้วสุดท้ายก็ให้ใส่เป็นปีเกิดที่เป็นปีคศนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเกิดเดือนที่5ให้เราใส่05เกิดวันที่9ให้เราใส่09และเกิดปีคศ1 9 9 3อ่าก็ให้เราใส่เป็นปีคศไปแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะส่วนข้อที่4 ให้เราพิมพ์ชื่อจังหวัดที่เราเกิดเป็นภาษาอังกฤษลงไปค่ะเกิดกรุงเทพก็ให้ใส่แบงคอกเกิดเชียงใหม่ก็ให้ใส่เชียงใหม่นะคะมาต่อข้อที่ห้าเขาจะให้เลือกประเทศที่เราเกิดถ้าใครเกิดประเทศไทยก็ให้เลื่อนค้นหาประเทศไทยแต่ถ้าเกิดที่ประเทศอื่นก็ให้เลือกค้นหาประเทศนั้นๆค่ะหลังจากเสร็จแล้วก็มายังข้อที่หก ข้อที่6เนี่ยมันจะมีคำว่า yes และ no ให้เราตอบ yes ไปก่อนนะคะก็คือเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นประเทศต้องห้ามส่วนข้อที่7จะเป็นการอัปโหลดรูปภาพของเราค่ะเพื่อนๆให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดรูปภาพของเราได้เลยค่ะมาในส่วนของข้อที่8จะเป็นการกรอกข้อมูลที่อยู่ของเราก็ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงค่ะข้อที่9 ให้เราเลือกสถานที่ที่เราอยู่ณตอนนี้ค่ะว่าเราอยู่ประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนถ้าตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยให้เราติ๊กประเทศไทยถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราไปเที่ยวต่างประเทศก็ให้เราเลือกประเทศนั้นๆที่เราอยู่ณนะปัจจุบันวันนี้ตอนนี้ ข้อที่10ให้เรากรอกเบอร์มือถือของเราโดยประเทศไทยจะนำหน้าด้วย66แล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือแต่เราจะตัดเลขศูนย์ออกไปนะเพื่อนเพื่อนก็คือจะไม่ใส่เลขศูนย์ค่ะก็จะเป็น6 6 9 3 2อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนข้อที่11ก็คือให้เรากรอกอีเมลตรงนี้สําคัญมากนะเพื่อนเพื่อนให้เรากรอกอีเมลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะเพราะว่าถ้าเราได้รับการรับเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาทางอีเมลของเรานั่นเองค่ะ ข้อที่12ให้เราติ๊กสถานภาพการศึกษาของเราก็จะมีตามนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเลือกข้อหนึ่งข้อใดที่ตรงกับเรานะคะมาถึงข้อที่13เขาก็จะให้เราเลือกสถานภาพของเราว่าโสดหรือแต่งงานหรืออย่าล้างหรืออะไรก็จะข้อมูลตามนี้เลยค่ะก็ให้เ,เพื่อนๆติ๊กเลือกตามสถานภาพปัจจุบันของเราได้เลยค่ะ ข้อที่1 4จะให้ใส่จำนวนบุตรที่อายุไม่เกิน21ปีถ้าหากว่ามีบุตรที่อายุต่ำกว่า21ปีก็ให้เราใส่ไปเลยว่าอ่ะ1คน2คนแต่ถ้าหากว่าบุตรคนนั้นเนี่ยอายุเกิน21ปีแล้วก็ไม่ต้องใส่จำนวนของบุตรเข้าไปนะหรือว่าถ้าใครไม่มีลูกก็ให้ใส่เลข0ูนย์เข้าไปค่ะ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่ continue ด้านล่างค่ะอะหลังจากนั้นเราก็จะมาอยู่ในพาร์ทที่2ซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยเขาก็จะให้กรอกข้อมูลคู่สมรส และบุตรของเราถ้าใครที่ไม่มีคู่สมรสหรือไม่มีบุตรนะก็จะสามารถไปสเตปต่อไปได้เลยคะ่ะ่แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีครอบครัวมีคู่สมรสและมีบุตรให้เรากรอกข้อมูลของคู่สมรสของเราก่อนแล้วก็ค่อยกรอกข้อมูลของบุตรของเรานะคะซึ่งการกรอกข้อมูลก็จะคล้ายๆกับที่เรากรอกข้อมูลให้ตัวเองเลยค่ะเพื่อน หลังจากที่เรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เรากดลงมาด้านล่างสุดแล้วก็กด continue ค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็คือเป็นหน้าให้เราเช็คข้อมูลของเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเช็คความถูกต้องเช็คชื่อวันเดือนปีเกิดหลังจากที่เราเช็คข้อมูลทุกอย่างของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคิดว่าถูกต้องแล้วให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะแล้วก็ให้เรากดไปตรงที่คำว่า submit หลังจากที่กดเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเสร็จสิ้นแบบนี้ค่ะมาถึงหน้านี้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมแคปภาพหน้าจอเอาไว้เพราะว่ารหัสตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ล็อกอินในวันประกาศผลเพื่อดูว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับเลือกหรือเปล่านะคะสำคัญมากๆและเพื่อนๆห้ามทำหายโดยเด็ดขาดนะคะมาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นการสมัคร เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนลองไปสมัครแล้วยังงงๆเอ๊ะมันทําไม่ได้ตรงนี้ตรงนั้นก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะแต่คิดว่าโดยปกติแล้วจะต้องทําได้แน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือการจับมือทําไปทีละข้อทีละข้อเลยแต่ถ้าเกิดมันติดขัดหรือมีปัญหาอะไรจริงๆก็มาคุยกันได้ค่ะเพื่อนๆหลายคนก็ อาจจะสมัครมาหลายปีแล้วก็ได้แต่ก็ไม่ผ่านสักทีนะคะเหมือนของดิฉันก็ไม่ผ่านสักทีสมัครมา3ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ท้อก็ยังไปต่อปีที่4นะคะถ้ายังไม่ผ่านอีกก็จะสมัครต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆก็ว่าได้ทีเดียวนะเพื่อนๆแต่ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือโครงการ วีทูอีซ่านั่นเองหรือว่าโครงการสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนที่อยากจะไปลงทุนที่อเมริกาจะมีเงินเยอะมีเงินน้อยก็สามารถไปลงทุนได้เหมือนกันนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจโครงการดีๆอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากฟังรายละเอียดก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวจะได้ทําคลิปถัดไปให้เพื่อนๆชมกันค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากแล้วเจอกันในคลิปถัดไป